สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะคะอุโมงค์พระพุทธฉายตั้งอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะและวันนี้นะคะก็จะมีขบวนพิเศษทดลองทางไกลรถดีเซลล้างปรับอากาศที่ฮะเนี่ยวิ่งจากโรงงานมักกะสันค่ะมายังชุมทางฉะเชิงเทราชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยจากนั้นนะคะก็จะตีกลับค่ะเป็นวงกลมเลยไปชุมทางบ้านภาชีชุมทางบางซื่อและสิ้นสุดที่โรงงานมักกะสันค่ะและการทดลองเดินทางไกลของขบวนรถดีเซลล้างปรับอากาศคีฮะในครั้งนี้ก็มีระยะทางประมาณ270กิโลเมตรนะคะรถดีเซลล้างปรับอากาศคีฮะในขบวนนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ย4คันค่ะประกอบไปด้วยรถกสขป208รถกสมป29รถกสมป22และรถกสขป219ตอนนี้เราก็มารอขบวนรถออกจากอุโมงค์นะคะซึ่งอุโมงค์ทางขวามือเนี่ยที่มีปากสีส้มๆอะค่ะเป็นอุโมงค์แรกอุโมงค์ที่1ส่วนอุโมงค์ที่2นี่ค่ะก็อยู่ทางซ้ายมือนะคะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าขบวนรถเนี่ยจะออกมาอุโมงค์ไหนค่ะตอนนี้ก็นั่งรอยาวๆไปก่อนเลยค่ะโอ้โหมุมถ่ายของเรานะคะสู้ชีวิตมากเลยค่ะปีนขึ้นมานะคะไหนจะผ่านล่องน้ำปีนขึ้นมาอีกค่ะกลัวกล้องล่วงก็ล่วงนะคะเพื่อที่จะให้ได้ภาพที่สวยงามค่ะและเหตุผลที่เราเนี่ยมารอตรงนี้นะคะก็เพราะว่าอุโมงค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวค่ะอุโมงค์พระพุทธฉายเนี่ยก็เป็นอุโมงค์คอนกรีตนะคะนี่รูปเกือกม้ามีความยาว 1,197 เมตรค่ะเดิมทีเนี่ยมีอุโมงค์เดียวต่อมาเนี่ยมีการสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางนี้ค่ะเลยเพิ่มขึ้นมาอีก1อุโมงค์ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมี2อุโมงค์และฝั่งที่เรายืนเนี่ยก็ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบุใหญ่ค่ะห่างกันเพียง400เมตรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมารอรถดีเซลล้างปรับอากาศคีฮะเนี่ยออกจากอุโมงค์พระพุทธฉายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วนะคะขบวนรถดีเซลล้างปรับอากาศคีฮะกำลังจะผ่านอุโมงค์พุทธฉาย2ค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกาแล้วค่ะหรือบ่าย2โมงนะคะตอนนี้เสียงดังใกล้เข้ามานะคะออกมาแล้วนะคะใกล้เลยค่ะ
สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ